ครับเล่าถึงอาการป่วยของคุณแม่หน่อยค่ะว่าคุณแม่ป่วยอะไรก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงอาการป่วยของคุณแม่นะครับก็จริงๆแล้วคุณแม่ก็เป็นต้องบอกว่าสูงวัยนั่นแหละวัยชราเนี่ยหมายความว่าร่างกายวัยวะภายในมันก็มีเสื่อมตามการเวลานะครับแต่ว่าอันที่น่าจะแรงที่สุดน่าจะเป็นแม่เป็นมะเร็งหลายที่นะครับเป็นมะเร็งตับก็มีมะเร็งปอดก็มีถุงน้ำดีก็มีก็เป็นหลายที่แม่เป็นมะเร็งหลายที่แต่ว่าไม่ได้เป็นพร้อมกันตัดที่นี่โผล่ที่นั่นตัดตรงนั้นไปโผล่อีกตรงนึงเป็นแมวจับหนูกันไปนะครับทีนี้พอตัดหลายๆวัยวะเข้าด้วยวัยที่แตกต่างกันก็จะเริ่มฟื้นตัวได้ช้าขึ้นลงเรื่อยๆนะครับก็จะลุกจากเตียงได้ช้าขึ้นเรื่อยๆจากอาทิตย์นึงลุกได้ก็เป็นเดือนนึงลุกได้3เดือนลุกได้6เดือนลุกได้จนหลังๆก็ไม่ลุกละลุกขึ้นไม่ไหวคือมันไม่ใช่เพราะว่าอวัยวะที่ตัดนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาเหมือนจะติดเตียงแล้วขี้เกียจลุกและขี้เกียจเลยพาเข่าอะไรอย่างนี้ด้วยหลายอย่างนะครับก็แต่สุดท้ายแล้วก็คือเนื่องจากอวัยวะภายในก็ล้วนหมดเพราะว่าอวัยวะไม่ครบก็ทำให้ระบบการทำงานการขับถ่ายของเสียก็ดีการดูดซึมของดีถ่ายของเสียพังดูดซึมของดีพังมันก็นะร่างกายก็หยุดทำงานข้างในแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณแม่เขาอาจจะสมองไม่ได้ตายไม่ได้เป็นติดเตียงเหมือนคนอื่นอาจจะอวัยวะดีแต่ว่าสมองตายมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็เลยก็แม่ก็อยู่ประมาณสักมาติดเตียงอยู่ก็หลายเดือนอยู่แต่ว่าที่เหมือนโคม่าจริงๆคือแบบหลับอย่างเดียวแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักอาทิตย์ครับผมก็ได้รับทราบข่าวตอนวันที่24นั่นแหละนะครับตอนประมาณสักตีห้าครึ่งน้องที่ดูอยู่คือกุ้งนะครับก็โทรมาบอกว่าแม่เขามีอาการกระตุกแล้วคือกระตุกนี่เขาไม่ได้ชักนะครับแต่ว่าเหมือนเขากล้ามเนื้อหดเกร็งโดยที่ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ผมก็รีบมาโรงพยาบาลแล้วก็หมอก็คุยกับหมอแหละคือแต่จริงๆก็ได้คุยกับหมอไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าอยากให้แม่เขาไปแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถามหมอแล้วว่าถ้าเกิดไตเขาไม่ทำงานจะล้างไตไหมหมอบอกล้างไตมันก็เป็นรายวันเลยนะแต่ว่าขนาดล้างเขาก็เจ็บนะขนาดล้างไตก็เจ็บแล้วก็บอกงั้นก็ไม่ต้องล้างแต่ถ้าเขาอยากให้เขาเจ็บปวดก็หมอก็เลยฉีดมอร์ฟีนก็หลังๆคุณแม่ก็จะอยู่ด้วยมอร์ฟีนจะอยู่ด้วยและวันสุดท้ายนี่จะเป็นมอร์ฟีนบวกแวลเลียมบวกโดมิคุมแล้วหลายอย่างแล้วเกินตาบอกว่าไม่ต้องปั๊มหัวใจนะใช่ใช่ใช่ผมก็บอกหมอว่าคือหมอพอหมอบอกว่าเขาจะอยู่เป็นรายชั่วโมงนะคือนับถอยหลังเป็นชั่วโมงอ่ะคือจริงๆหลานทุกคนก็รู้ก็พวกเราก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะก็ถึงวันของเขาเราก็ไม่อยากให้เขาต้องทรมานมากอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าคือคุยไปแล้วที่ก็เคยถามทุกคนไปแล้วแหละว่าเราจะปั๊มไหมก็ตกลงกันแล้วว่าเราคงไม่ปั๊มก็หมอก็ถามว่าจะให้ปั๊มไหมอะไรเงี้ยยื้อไหมเราก็บอกว่าก็ไม่ยื้อหมอเขาก็โอเคเขาแค่รักษาตามอาการให้ไปอย่างสงบแต่ว่าเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนั่นเองผมมีความรู้สึกว่าเนื่องจากว่าเขาก็สมองเขาไม่ได้ตายไงเขาก็แบบผมว่าเขาใจสู้อยู่นะเพราะนั้นแต่ว่าโอเครับลูกหลานทุกคนก็ได้มาเจอได้บอกลาได้ล่ำลากันก็เลยว่าก็ได้บอกลาญาติครับครับจริงๆทุกคนได้บอกกันหมดเลยครับทั้งพี่ทั้งน้องทั้งหลานอะไรเนี่ยครับแม้กระทั่งตัวเปานะครับเพราะว่าเปาเขาก็จริงๆค่อนข้างสนิทกับคุณย่าเนาะก็คุณย่าได้มีโอกาสเจอตั้งแต่วันแรกเลยที่พบกับครอบครัวกลมกิ๊กอะค่ะไปในรายการแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักคุณย่าแล้วก็มีทริปที่ก่อนที่จะเอิร์ธคอแต่งงานก็พาคุณย่าไปเที่ยวเป็นทริปสุดท้ายค่ะแล้วก็คุณย่าเป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วก็ได้มีโอกาสแบบไปล่ำลาคุณย่าในวันสุดท้ายด้วยวันนั้นได้บอกคุณย่าว่ายังไงบ้างคะก็ให้เหมือนที่พ่อกิ๊กบอกค่ะบอกให้แม่พระมารับคุณย่าแล้วก็ให้คุณย่าแบบว่าไม่ต้องแบบเจ็บไม่ต้องทรมานอีกแล้วเขาก็บอกคุณย่านอนนะพักนะคุณย่าสบายๆเดี๋ยวแม่พระก็มารับคุณย่าแล้วอะไรเงี้ยก็คือเป็นธรรมเนียมของพวกเราเนาะใช่แล้วเขาก็สวดเข
ขาก็สวดนะครับก็จริงๆก็เป็นธรรมเนียมของคนคริสต์นะว่าพอถึงวาระสุดท้ายแล้วก็นึกถึงพระให้ตายในศีลด้วยพรของพระครับผมก็บอกว่าแม่ต้องห่วงกังวลนะคือแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรแล้วเพราะว่าลูกของแม่ทุกคนก็มีงานการเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอายุเราก็เยอะกันทุกคนแล้วหลานๆแม่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกคนก็ถึงวัยที่เรียนจบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่งงานแล้วอะไรแล้วแม่ก็ไม่แม่หลับดีกว่าแม่คิดว่าแม่หลับสบายสบายผมก็พูดเหมือนที่ปาพูดเลยครับถ้าเกิดแม่เห็นแม่นึกถึงแม่พระไว้นะแม่พระมาแม่ก็ไปกับแม่พระนะถ้าเกิดแม่รู้สึกว่าแม่ไม่ไหวแล้วแม่ก็ไม่ต้องฝืนอย่างเงี้ยผมบอกแม่ก็รู้จักป๋ากับคุณแม่ค่ะแม่เป็นคนยังไงแม่ผมเหรอแม่ก็เป็นแม่ที่ค่อนข้างเข้มงวดนะผมมีความรู้สึกว่าแต่ว่าเป็นสำหรับผมเนี่ยคือแม่เป็นคนที่เข้มงวดมากนะแล้วก็เป็นแม่ที่เข้มแข็งมากๆคือเขาจะไม่เคยรู้สึกว่ามีอะไรที่เขาทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาจำเป็นจะต้องทำไหมคือถ้าเกิดช่วงเวลาที่แบบเขาที่พบพวกผมเด็กๆเนี่ยเขาเป็นสาวเนี่ยนะคือแม่ก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก5คนทำตื่นแต่เช้าทำอาหารให้ลูกทุกคนกินแต่งตัวลูกกี่คนเขาก็ทำได้อะไปรับลูกทุกวันคือเขาไม่เคยรู้สึกว่าเหนื่อยไม่เคยรู้สึกเหนื่อยที่จะว่าลูกเขี้ยวเข็นอาบน้ำยังไปยังอย่าไปวิ่งอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่โดนแม่ด่ามากที่สุดเพราะว่าเป็นคนซนผมเป็นคนซนแล้วผมเป็นคนขี้แงร้องไห้เก่งร้องไห้อีกแล้วร้องทำไมเนี่ยมันเอาอะไรอะไรเงี้ยคือผมมีความรู้สึกว่าแม่เป็นคนเข้มงวดกินข้าวห้ามลุกกินให้หมดนี่ที่กินข้าวไม่ใช่ที่วิ่งเล่น คือกฎกติกาเขาจะเยอะจนแบบบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้ได้ไม่ได้ถ้ามองหน้าเขาก็จะรู้แล้วโอเคอันนี้ได้อันนี้ได้ คือแม่ก็จะเป็นอย่างนั้นผมรู้สึกแค่นั้นนะถามว่าเขาเป็นคนใจดีไหมผมไม่เคยขออะไรเพราะว่าแม่เขาให้ก่อนที่เราจะขอเสมอแล้วก็แม่ก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าลูกเป็นเด็กตลอดเวลาผมรู้สึกอย่างนั้นนะจนเขารู้สึกว่าผมโตเมื่อผมมีลูกของผมเองเขาจะรู้สึกว่าผมโตขึ้นไปอีกตอนที่ลูกผมแต่งงานอะไรเงี้ยคือเขาจะรู้ดูเป็นเจนไปนะเขาก็ผมว่าเขาถ้าถามคำจำกัดความของแม่ผมเลยเขารักทุกคนนะหนึ่งเขาเป็นคนรักทุกคนเขาไม่เคยย่อท้อกับเรื่องอะไรไม่เคยมีอะไรที่แม่ผมโมแม่ผมทำไม่ได้แม้กระทั่งแบบมีช่วงเวลาหนึ่งที่แบบว่าแม่ผมเขามีจักรอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีโรงงานแห่งหนึ่งอาก็เป็นทำเรื่องสมัยก่อนโรงงานเขาก็ไม่มีชุดอะไรนี่เป็นโรงงานของฝรั่งเขาเลยต้องมีที่คุมผมเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องการ3,000อันเลยแม่ผมมีจักรตัวเดียวคุณขึ้นตึกดูเลยแหละพี่ชาทำได้ไหมแม่ผมเสร็จแล้วพอขึ้นรถกลับบ้านอ่ะพ่อผมแบบชาคุณทำได้เหรอก็ลองดูแม่ผมก็ทำได้นะคือผมบอกว่าถ้าถามว่าผมได้อะไรจากแม่บ้างวะถ้าผมได้อะไรจากแม่ผมคิดว่าคนทุกคนเนี่ยมีมือมีเท้าเท่ากันเนี่ยไม่ลองมึงจะรู้เหรอวะได้ใช่ไหมทำได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยๆแก้ปัญหาไปดิผมว่าเขาไม่คนเป็นนะมีใจสู้วันเพราะนั้นวันที่เขาเสียผมถึงบอกว่าผมถึงพยายามบอกแม่ว่าแม่พอแล้วแม่เหนื่อยแล้วแม่ไม่ต้องสู้หรอกแม่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วแม่ทำได้ทำไม่ได้ซึ่งผมก็บอกเนี่ยวันที่แบบแม่เขาไม่อยู่แล้ว เด็กๆก็อยู่ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยจำคุณย่าไว้นะ อะไรอะ จำคุณย่าไว้แบบจำความคิดของคุณย่าไว้เพราะมันจะช่วยเราตลอดเวลาในวันที่บอกว่าต้อง the show must go on ความรู้สึกตอนนั้นเป็นผมว่าจริงๆแล้วอ่ะตรงนี้แม่ผมว่าผมจัดรายการให้แม่ผมดูอยู่นะผมว่าแม่ผมคงไม่ได้ต้องการให้แบบผมเศร้าแล้วแม่ไปเพราะว่าไม่นะผมกลับมีความรู้สึกว่าแม่ผมเนี่ยเขาดูผมอยู่แล้วเขาคงพอใจที่ผมทำให้ทุกคนหัวเราะได้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมว่านั่นแหละคือจิตใจของแม่เพราะว่าผมไม่เคยเห็นแม่ผมแบบเศร้าแบบเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยเห็นไหมไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมต้องจัดรายการเราก็ต้องไปคอนเสิร์ตนะถามเขาสิ เขาต้องไปคอนเสิร์ตนะวันนั้นวันนั้นต้องเข้มแข็งขนาดไหนคือ
ก็หลานๆลูกๆครบทุกคนนะคะเขาไปร่ำลาคุณย่าในตอนเช้าแล้วแล้วคุณย่าก็สู้ตลอดยังไม่ไปค่ะจนพวกเราบอกว่าคุณย่างั้นไปทำงานก่อนนะพอกิ๊กวันนั้นต้องมีไลฟ์สดตอน 15:00 นของเปาก็ขึ้นเวทีตอน 15:00 นกว่าๆเหมือนกันค่ะคือเราก็ลุ้นว่าเอ๊ะคุณย่าเป็นยังไงบ้างแต่ด้วยความที่เราต้องทำงานด้วยค่ะเราก็อ่ะโอเคงั้นเรานึกถึงเรื่องงานก่อนนะคะแล้วพอลงเวทีมาเพื่อนที่ไปด้วยที่เขาก็บอกว่าเอิร์ธโทรมานะแสดงว่าก็ต้องมีข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อนก็บอกว่าคุณย่าไปสบายตอน 15:15 ทีนี้มันก็มีความรู้สึกว่าก็คือเราไม่ได้นึกถึงตัวเราเองนึกถึงแบบพ่อกิ๊กคือพ่อกิ๊กจะเป็นยังไงอ่ะแล้วกำลังจะเข้ารายการสดด้วยคือเราก็แบบรีบดูตอนไลฟ์เลยค่ะดูในเพจว่าพ่อกิ๊กเฮฮาเราก็แบบภาวนาว่าโอเคพ่อสู้ๆนะอะไรเงี้ยรู้ว่าในใจพ่อแบบว่าคงเสียใจแหละที่ได้ข่าวแล้วคือผมว่าทุกคนถ้าแม่เสียก็คงจะเสียใจอยู่แต่ผมคิดว่าบางทีเราก็ผมแค่รู้สึกอย่างนี้นะถ้าเกิดใครดูอยู่คือผมพูดมาไปแล้วเมื่อวานนี้คือถ้าเกิดถามผมพูดอีกครั้งก็ได้ว่าจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าความเสียใจความเศร้ามันเป็นเรื่องของชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องของคนที่เขาดูทีวีอยู่เขาดูทีวีเขาต้องการความสนุกสนานจากเราเราไม่มีสิทธิ์จะเอาพลังด้านลบความเศร้าของเราไปยัดเยียดให้คนอื่นเขาเดี๋ยวเขารู้เขาก็รู้เองเนี่ยแต่ว่านี้เราทำงานอยู่ไงไม่ใช่ว่าผมรักงานมากกว่าทิ้งแม่ผมว่าถ้าคิดขนาดนั้นก็ผมก็โอเคนะก็เป็นสมองคุณผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเงี้ยนะแต่ผมรู้สึกแค่นั้นอีกมุมหนึ่งที่สำหรับผมที่ผมตอบไปเมื่อกี้ผมคิดว่าผมทำรายการในวันนั้นนะคือพอผมรู้ว่าแม่ผมเสียแล้วผมก็โอเคผมจะทำลายบรรยากาศของการทำงานสนุกสนานครั้งนี้ทำไมผมจะพูดให้ซีมันทำรายการครั้งแรกอ่ะคุณนึกภาพทำรายการสดครั้งแรกแม่ป๋าตายมันจะทำอะไรผมถามว่าถ้าคุณเป็นซีคุณจะทำอะไรได้คุณจะกล้าพูดตลกไหมคุณจะกล้าแย่ผมไหมคุณจะภาพบรรยากาศจะเป็นไงวะจะตลกก็เก้ากักจะเศร้าก็เพราะผมก็ไม่ได้ผมจะทำเพื่อผมมีความรู้สึกว่าผมจะทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรให้มันผ่านไปมันเป็นความเศร้าของชีวิตผมปะวะใครบอกว่าผมมันทำไมไม่ไปจับมือแม่อยู่วะงกเงินยังเลยผมก็ครับใช่ผมก็เป็นคนอย่างที่พวกคุณคิดผมก็รู้สึกแค่นั้นเลยแล้วแต่คุณจะคิดว่าผมเป็นยังไงก็ได้แต่ผมเท่านั้นที่รู้ว่าผมกับแม่เท่านั้นที่รู้ว่าผมเป็นยังไง